สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงประเด็นข่าวการกักตุนหน้ากากาอนามัยซึ่งอยู่ในความสนใจของสังคมในเวลานี้บุคคลที่ปรากฏเป็นข่าวมีชื่อเป็นทีมงานร่วมอยู่ในขบวนการที่พาดพิงไปถึงนักการเมืองในซีกรัฐบาลน,นอกจากมีชื่อของนายสอนสุวีผู้ระวีรัศมีหรือบอยพัทยาที่อ้างว่ามีหน้ากากาอนามัยจํานวนมากถึง200รล้านชิ้นขึ้นไปโดย นายสอนสุวีโพสข้อความผ่านโซเชียลมีเดียประกาศขายหน้ากากอนามัยเชื่อมโยงมาถึงนายพิตินันรักเอียดอดีตผู้สมัครสสอสอบตกจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะทำงานของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารับตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วหนึ่งในนั้นยังมีชื่อของนายพันยศอัครอมรพงศ์อดีตเลขาธิการพัก พระดอนภาพรวมอยู่ด้วยและภาพที่ปรากฏในคลิปของกลุ่มดังกล่าวปรากฏว่าเป็นตึกไทยเฮลย่านหนองแขมกรุงเทพมหานครซึ่งมีป้ายพักพระดอนภาพสมาธ์น,นักธุรกิจหนองแขมและสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยจีนและพื้นที่บางส่วนแบ่งเป็นโกดังเก็บสินค้าและห้องพักที่อยู่อาศัยโดยอาคารทั้งหมดชื่อเป็น เจ้าของก็คือนายพันยศได้ถูกตำรวจนครบาลและเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นำหมายสารอาญาตริ่งชานเข้าตรวจค้นอาคารไทยเฮลไปเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าการตรวจค้นไม่ได้มีการยึดอะไรพบเพียงหน้ากากอนามัยรวมจำนวน12,500ชิ้นไม่ได้มี200ล้านชิ้นแต่อย่างใดสำหรับชื่อพันยศนักธุรกิจหนม่เล่าลือกันว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว จากธุรกิจบริษัทไทยเฮลจำกัดที่ทําธุรกิจอาหารเสริมความงามเพื่อสุขภาพแต่ปัจจุบันได้เลิกกิจการไปแล้วรวมถึงธุรกิจอีกหลายอย่างเช่นบริษัทไทยพลาสมเดียจำกัดที่ทําธุรกิจสื่อทีวีดาวเทียมและวิทยุชุมชนซึ่งใช้เป็นสื่อโปรโมทธุรกิจอาหารเสริมเป็นหลักภายใต้อนจาจักรไทยเฮลซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีย่านหนองแขม ต่อมานายพันยศก็เลิกกิจการไทยเฮลทั้งที่กำลังประสบความสำเร็จในทางธุรกิจขายตรงโดยคนภายนอกไม่ทราบสาเหตุมากนะักแต่มีข่าวในช่วงก่อนการเลือกตั้งปี2562เคยมีสื่อถามเขาในเรื่องนี้แต่เสียพันยศก็ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆสำหรับเส้นทางทางการเมืองของพันยศพบว่าหันเหนชีวิตจากนักธุรกิจเข้ามาสู่แวดวงการเมืองตั้งแต่อายุ30ิต้นๆเพราะ เป็นคนที่สนใจการเมืองมีสายสัมพันธ์และคอนเนคชันกับอดีตสอสสายไทยรักไทยเดิมอยู่หลายคนโดยเฉพาะจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับอดีสตสสเขตกรุงเทพมหานครในยุคเริ่มต้นก่อตั้งพรรคไทยรักไทยและมีความใกล้ชิดเป็นอย่างมากกับหมอมราชวงศ์ดำรงดิดดิสกุลอดีสออตสสกทมเขตดอนเมืองและกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยในชุด111ที่โดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง และใกล้ชิดสนิทสนมเป็นอย่างมากกับร้อยเอกรัชตาพิสิทธ์บ,บรรันรกรอดีศสสกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตพญาไทของพรรคไทยรักไทยที่สังกัดสายนายสมศักดิ์เทพสุทินรับตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาลชุดนี้สมัยที่นายสมศักดิ์เป็นแกนนำไทยรักไทยหัวหน้ากลุ่มวังน้ำยม และต่อมาร้อยเอกรัชตาก็ย้ายไปอยู่กับนายสมศักดิ์ที่พักมัชชิมาธิปไตยด้วยแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งหมดเพราะกลุ่มมีปัญหากับนายประชัยเรียวไพรัสเซียท PI จนวงแตกและพักมัชชิมาธิปไตยก็โดนยุบพักทําให้ร้อยเอกรัชตาต้องเว้นวักทางการเมืองไป5ปีเพราะตอนนั้นเป็นรองเลขาธิการพักส่วนแต่ละกลุ่มการเมืองในพักก็แยกย้ายกันไปคนละทาง ซึ่งร้อยเอรกรัชตาหันไปทำธุรกิจหลายอย่างเช่นธ<ๆ>ุรกิจโลจิสติกสายการบินและอีกหลายอย่างจนมีข่าวว่าร่ำรวยอยู่ในขั้นมหาเศรษฐีคนหนึ่งไปแล้วในขณะดนี้และเมื่อปี2562การเมืองและการเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งร้อยเอรกรัชตาเลยกลับมาทำการเมืองอีกรอบโดยชักชวนหม่อมราชวงศ์ดำรงเดชและเสีย่ยพันยศให้มาร่วมกันทำพักพรดอนภาพโดยเลือกหม่อมราชวงศ ดำรงด็ดเป็นหัวหน้าพักและเลือกเสียพันยศเป็นเลขาธิการพักและมีร้อยเอกรัชตะเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพักต่อมาพักนี้ยังมีคนการเมืองจากสายอาดีต วังน้ำยมบางคนมาร่วมงานด้วยเช่นนายแพทย์รวยลาบเอี่ยมทองอดีตสอส,อสกทมไทยรักไทยยุคเดียวกับหม่อมราชวงศ์ดำรงดิตและร้อยเอกรัชาตะก็มาร่วมแจมด้วยในแวดวงการเมืองรู้กันดีว่าพักพระดอนาาพเป็นพักสำรองที่เตรียมการเอาไว้เป็นอะไรให้กับนักการเมืองรุ่นใหญ่รายหนึ่งที่เป็นบิ๊กเนมทางการเมืองระดับหัวหน้ามงการเมืองคนสำคัญของแวดวงการเมือง ในช่วงก่อนการเลือกตั้งปีพศ2562นักการเมืองกลุ่มนี้เลยสกิดให้ร้อยเอกรัชตะและนายพันยศไปทำพักพระอนภาพรองรับเอาไว้ก่อนกันเหนียวเอาไว้เผื่ออะไรผิดพลาดขึ้นมา แต่สุดท้ายิ๊กการเมืองก็มีการเดียวกับพักการเมืองพักใหญ่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทำให้การเกิดขึ้นของพักพรารดอนภาพเหมือนโดนเทกลางทางพารดอนภาพก็เลยเข้าสู่สานามเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วแบบเหี่ยวเหียวแห้งๆผู้สมัครสสเขตที่พักส่งไปเก็บคะแนนทั่วประเทศได้เสียงมาแค่2 7 0 0 0กว่าคะแนนไม่ได้โคต้าสสแม้แต่คนเดียว จนวันนี้ร้อยเอกรัชตาผู้ที่สมัครสอสปาร์ติลิสต์เบอร์หนึ่งของพัคพรดอนภาพเข้ามายึดเป็นหัวหน้าพักพระดอนภาพไปแล้วส่วนเลขาธิการพักก็เปลี่ยนจากนายพันยศมาเป็นนายสมบูรณ์จิตรบูญณโดยโยกนายพันยศไปเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพัก สำหรับพันยศเป็นคนททเลทเรยานทางการเมืองชอบสร้างสัมพันธ์กับนักการเมืองหลายกลุ่มและกำลังมองหาโอกาสเติบโตทางการเมืองอยู่ด้วยพยายามจะเข้าไปอยู่กับพักการเมืองอื่นที่ไม่ใช่พักพระดอนภาพเขาเคยลำพึงลำพันกับคนใกล้ชิดในช่วงหลังเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วว่าถูกชวนให้ควักเงินทำพักหมดไปมากแต่ระหว่างนี้กลับมาทำธุรกิจส่งออกสินค้าไปจีนแล้ว แต่แล้วก็ต้องมาเจอกรณีอื้อเฉาในเรื่องของหน้ากากอนามัยทําให้ชื่อของพันยศและพักพรดอนภาพกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางจะเห็นว่าเบื้องหลังธุรกิจใหญ่ที่มีผลกําไรตอบแทนมหาศาลย่อมพัวพันและเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับอํานาจทางการเมืองเสมอข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่องนิวส์วันวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ